าบาลของรัฐเป็นเป้าหมายแรกๆที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเจอกับวิกฤตมากกว่าโอกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียนค่ะแต่ก็ใช่ว่าสถานพยาบาลของเอกชนจะไม่มีความเสี่ยงนะคะวาระประเทศไทยวันนี้จะพาไปดูกันค่ะว่าสถานพยาบาลของเอกชนเขาเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงไปชมพร้อมกันค่ะตลอด24ชั่วโมงทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจคาดไม่ถึงนั่นเป็นเพราะปฏิบัติการแต่ละครั้งมีลมหายใจน้อยของผู้ป่วยเด็กเป็นเดิมพันเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มความคล่องตัวในการรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ใช้วิธีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือทั้งที่มีอยู่ในไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้านหนึ่งนี่ยังช่วยต่อยอดแผนงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียนเรามีวิชั่นในแง่ของการไปสู่อาเซียนเนี่ยก็โดยการเป็นท็อปอินไมล์นะครับของในอาเซียนเนี่ยภายใน3ปีนะครับเพราะนั้นในส่วนของ strategy ต่างๆเนี่ยเราก็มีการวางแผนทั้งในแง่ของทางด้านของตัว product ของโรงพยาบาลเองนะครับว่าตัว product ของโรงพยาบาลที่เราจะไปเป็นท็อปอินไมล์ในอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยนะครับเราก็ประกอบไปด้วยเรื่องของเด็กนะครับเพราะว่าเรามีหมอเด็กที่มีจำนวนหลากหลายมากที่สุดในโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศไทยแต่ถ้าโฟกัสลงมาในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยเราก็จะโฟกัสลงไปในตลาดประเทศที่เป็นรอบข้างเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมานะครับหรืออย่างเช่นเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับใน2กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับในส่วนของเด็กของเราเนี่ยเรามีการดูแลที่เรียกว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรก็คือตั้งแต่การส่งต่อผู้ป่วยนะครับการเคลื่อนย้ายเด็กซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษความพร้อมของบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเพราะพวกเขาคือฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนแผนงานให้เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของบุคลากรเองเนี่ยเราก็เตรียมในเรื่องของการพัฒนาการให้การภาษานะครับของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาในอาเซียนเช่นว่าจำนวนผู้เข้ารับบริการจะมากขึ้นทำให้บุคลากรรู้สึกมั่นคงในวิชาชีพที่ทำอยู่หล่อหลอมเป็นความเชื่อมั่นต่อองค์กรและไม่หวั่นไหวต่อแรงโน้มน้าวทางการตลาดไม่ว่าจะมีแรงจูงใจมากแค่ไหนก็ตามขณะที่เราขาดบุคลากรทางการแพทย์และมีความเสี่ยงที่บุคลากรความสามารถสูงจะถูกสถานพยาบาลจากเพื่อนบ้านดึงตัวผ่านแรงจูงใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนการเปิดประชาคมอาเซียนยังทำให้การบริการทางการแพทย์ต้องรับภาระหนักขึ้นด้วยนะคะมีการประเมินกันค่ะว่าในปี2558นั่นก็คือปีนี้จะมีผู้รับบริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐเพิ่มขึ้นรวมกว่า2ล้านคนค่ะแต่หากประเทศไทยสามารถรับมือเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอก็มีการประเมินเช่นเดียวกันค่ะว่าจะทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สูงถึง100,000 ล้านบาทต่อปีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอังสนาคะ